ต้นไม้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติของโลกเพราะเมื่อรวมกันเป็นจำนวนมากจะกลายเป็นผืนป่าขนาดใหญ่เรียกว่าป่าไม้ก่อเกิดประโยชน์ต่างๆมากมายเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแหล่งหากินของสรรพสัตว์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและช่วยผลิตอากาศบริสุทธิ์อีกด้วยหากต้นไม้ลดน้อยลงทุกชีวิตในโลกคงไม่สามารถอยู่รอดได้เพราะขาดแหล่งฟอกอากาศขนาดใหญ่รวมถึงการขาดความสมดุลทางธรรมชาติร่วมกันดูแลต้นไม้ให้คงอยู่อย่างรากฝังลึกรักษาให้ยืนยงสร้างร่มเงาให้ทุกชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน21ตุลาคมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมทรูปลูกปัญญา